นักร้องหนุ่มนนทนนท์นะคะที่เขาออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ไม่รับของขวัญที่มีมูลค่าจากแฟนคลับนะคะแล้วก็มีเรื่องของไบรท์วชิรวิทย์ด้วยนะคะที่ออกมาชี้แจงหลังจากที่ถูกเข้าใจผิดค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขอลิขสิทธิ์เพลงของวงสครับนะคะที่นำไปใช้ร้องเพลงที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนนทนนท์จำเริญนักร้องชื่อดังเผยสาเหตุไม่รับของขวัญที่มีมูลค่าจากแฟนคลับหลังมีคลิปวิดีโอที่นนท์พยายามคืนแบรนด์เนมหรูที่แฟนคลับซื้อให้เป็นของขวัญโดยนนท์บอกว่าที่ผ่านมาตั้งใจไม่รับของมีค่าจากแฟนๆเพราะไม่อยากให้ต้องสิ้นเปลืองเงินซื้อของมีมูลค่ามาให้ตนเองขอรับไว้แค่น้ำใจที่แฟนๆมอบให้เท่านั้นและอยากตอบแทนความรักของแฟนคลับด้วยการตั้งใจในการทำงานส่วนแฟนๆที่ให้ของขวัญเป็นเงินตามงานต่างๆนนท์ได้ให้มารดาไปทำบุญทั้งหมดตัวผมก็จะไม่รับอยู่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้ามันดูแบบหลายตังค์อะไรเงี้ยอยากให้เก็บตังค์ซื้อบัตรคอนเสิร์ตลำพังแค่แบบกดไม่รู้ว่าจะกดทันไม่ทันเจอบัตรผีอีกเราทำงานในวงการนี้โดยการที่เราทำเพื่อให้แบบทุกครั้งที่เราไปเล่นเรายังได้เจอทุกคนได้ยินเสียงทุกคนร้องตามอะไรเงี้ยด้านไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารียอมรับเสียใจที่ทำให้นักร้องในดวงใจอย่างบอลวงสครับเข้าใจผิดคิดว่าตนเองไม่ได้ขอลิขสิทธิ์เพลงใกล้และนำไปร้องที่ประเทศญี่ปุ่นโดยไบรท์ยืนยันว่ามีหน้าที่ไปร้องเพลงและทางประเทศญี่ปุ่นเป็นฝ่ายดูแลรายละเอียดของคอนเสิร์ตทั้งหมดซึ่งตนได้ตรวจสอบกับทางญี่ปุ่นแล้วว่าทำถูกต้องตามขั้นตอนขอลิขสิทธิ์รู้สึกเสียใจเวลาถูกวิจารณ์ว่าบริษัทตนทำงานผิดพลาดอีกแล้วยืนยันว่าทีมงานตั้งใจกับทุกงานที่ทำเสมอและยังมีอีกหลายงานที่เป็นงานใหม่ๆให้แฟนคลับได้ติดตามนอกจากนี้นนท์ไบรท์พร้อมด้วยทอยธันวาบุญสูงเนินและเจฟวรกมลซาเตอร์ได้ร่วมเปิดตัวคอนเสิร์ตใหญ่ The Kingdom's Concert ปรากฏการณ์การรวมตัวของศิลปินชายแห่งยุคกับที่สุดของ Four Kings ในวงการเพลงครั้งแรกที่จะพาทุกคนเข้าสู่อาณาจักรเสียงเพลงด้วยดนตรีที่เข้มข้นโชว์สุดอลังการบนเวทีจัดเต็มและพลังของทั้ง4หนุ่มแต่ละคนการันตีว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะสนุกสนานจัดเต็มและมีโชว์พิเศษร่วมกันเปิดจำหน่ายบัตรไปแล้ววันนี้30เมษายนซึ่งเมื่อเปิดจองบัตรก็ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับอย่างล้นหลามสำหรับ The Kingdom's Concert มีขึ้นในวันที่1และ2มิถุนายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ